ัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับเราพบกับรายการวอล์กต้าไลท์นะครับแล้วก็วันนี้มาเจอกับผมครับเอ็มรถติ้งไทยแลนด์นะครับเราอยู่กันในงานของปทุมธานีปทุมสไตล์นะครับคาโชครั้งที่3นะครับวันนี้ต้องบอกเลยว่ารถเยอะมากๆครับนี่ใครที่อยู่ในละแวกนี้นะครับแล้วก็เป็นคนที่ติดตามเกี่ยวกับเรื่องของรถติ้งนะครับต้องบอกเลยว่าอย่าลืมที่จะต้องติดตามแล้วก็เข้ามาวันนี้นะเดี๋ยวเราจะพาชมบรรยากาศของภายในงานนะครับวันนี้ว่ามีรถทีมไหนกลุ่มไหนนะครับแล้วก็รถเก๋งของที่ไหนมากันบ้างนะครับวันนี้กดแชร์หน่อยครับผมนะใครเข้ามาชมแล้วนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับนี่เลยวิธีการกดไลค์กดแชร์นะครับก่อนอื่นต้องเข้ามาติดตามที่เพจ Voxa Racing ก่อนนะครับแล้วก็กดซีเฟิร์สนะครับเพื่อให้เห็นการติดตามเป็นคนแรกนะครับแล้วก็รับการแจ้งเตือนเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเวลามีกิจกรรมอะไรพวกนี้ก็จะขึ้นตลอดอันนี้สำหรับ YouTube นะครับ YouTube เนี่ยก็เข้าไปเสิร์ชนะครับ Voxa Racing นะครับแล้วก็กดหัวใจกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อที่จะให้เห็นการแจ้งเตือนเป็นคนแรกนะครับโอเคสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในกันดีกว่านะครับสำหรับงานปทุมสไตล์คาโชนะครับครั้งที่3สำหรับใครที่อยู่ในละแวกนี้แล้วจะมานะครับค่าเข้านะครับแค่100บาทเท่านั้นนะครับแล้วแถมเห็นเขาบอกว่าวันนี้นะครับมีการแดกด้วยถ้าสำหรับใครที่เข้ามางานแล้วเนี่ยอยากที่จะไปแดกนะครับมันนะสามารถที่จะสมัครเข้าไปได้นะครับใช้เงิน200บาทเท่านั้นเองนะครับเข้าไปแดกเข้าไปทำกิจกรรมมันวัดความแรงกันได้นะครับนี่อันนี้จะเป็นโซนแดกนี่จะมีพื้นที่ไว้แดกแบบสั้นๆสนุกนะครับขำๆนะ201เมตรแบบไม่ได้เอาเป็นเอาตายนะครับลองกันแบบมันๆนี่อันนี้เป็นทีมแพนด้าครับรถเยอะมากมีมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรถเก๋งรถกระบะรถ SUV นะครับรถสปอร์ตมีหมดเลยวันนี้นะครับใครเข้ามาชมแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับหรือว่าถ้าเกิดตอนนี้ใครกำลังดูอยู่นะครับแล้วอยู่ในงานนี้นะก็เข้ามาเม้นได้ว่าใครอยากให้เดินไปที่บูธไหนบูธของใครอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะครับบอกได้เลยอยากให้เราเข้าไปทักทายตรงไหนบอกใช่ใช่เดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปหาเลยนี่มีหมดรถใหม่รถเก่าก็มีแต่แบบแต่ละคันคือแบบแต่งสุดๆทั้งนั้นเลยคันนี้นี่ทาง YouTube ผมนะครับเคยถ่ายมาแล้วนะครับเป็นรถจากสำนัก HPDสวยมากคันนี้เป็น Big M ครับได้เลยครับพี่คันนี้เป็น Big M ครับเทอร์โบคู่เครื่องคอมมันเร็วครับพี่เอ็มเดี๋ยวดูคอมเมนต์ด้วยนะพี่ครับลืมปิดแจ็คนี่เลยสวยมากคันนี้เป็นรถของพี่โมดนะครับเขาทำสีแล้วก็ทำอู่สีเองนะครับมาเนียนเขาสีเลยนี่เนียนมากดูเป็นประกายมุกครับแล้วดูเครื่องครับอันนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์ของ HPD เลยใครเข้ามาชมครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับนี่เป็นในส่วนของรถเก๋งนะครับอันนี้เป็นโคโรล่าสีส้มนะครับไอโคโรน่าอยู่ในตระกูลพวก ST นะครับถ้าใครใช้อยู่นี้ต้องบอกเลยว่าอาจจะมองไม่ออกเลยด้วยซ้ำว่านี่มันเป็นรุ่นอะไรคือแบบสวยจับใจมากนี่ใครที่ดูคลิปผมอยู่ก็ตอนนี้แวะมาดูช่วงไลฟ์สดของวอกต้าก่อนได้นะครับโอ้นี่คันนี้เซฟิโลครับเครื่องยนต์2 J สวยงามครับอันนี้จากที่ไหนครับพี่ไหนจากเจ้าชื่ออู่แล้วไหมใช่ชื่ออู่พี่ได้เลยก็มาจากอู่มงคลชัยครับ
มงคลชัยครับผมอ๋อวันนี้เอารถมากี่คันพี่เอารถมา10คันครับ10คันก็ผมว่าจะมีท้ายโด่งท้ายโด่งรุ่นนี้พวกนี้เป็นท้ายโด่งหมดเลยใช่ครับนะครับอันนั้นคันต้มผมอ๋อคันต้มนี่ของพี่เองนี่เจ้าของคันต้มครับโหหล่อมากเดี๋ยวโอเคค่อยมาอีกทีได้ครับพี่ทีนึงโอเคครับขอบคุณครับโหเป็นส่วนใหญ่อย่างที่บอกครับเป็นท้ายโด่งเป็นในตระกูล ST นะครับแค่ส่วนนึงได้สุดมากอ่ะนี่ครับเริ่มไปในส่วนของรถกระบะแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูในส่วนของรถกระบะอื่นๆอีกเพียบเลย4โมงนิดๆนะใช่แล้วอ่ะโหต้องบอกว่าคนมาตั้งแต่บ่ายนิดๆอ่ะทางไปนู่นเดี๋ยวขอเวลาแชร์แป๊บนึงนะครับผมนี่ๆดูคันนี้ครับเป็นไงอันนี้เป็น Vios ตัวใหม่แต่งสไตล์แบบฝัดใช่ไหมแบบนี้เรียกฝัดนะครับฝัดสไตล์สีสวยมากครับไปงานไปงานดิต้องมีโหดูดิความเป๊ะดูความเป๊ะของฟิตเมนต์ให้ตายสุดเป๊ะมากใครเข้ามาดูแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูเยอะๆเลยนะครับสำหรับวันนี้นะไปนู่นเนี่ยโซนเขียวมั้ยไปไปดูนี่โซนนี้นะครับเป็นคันนี้เป็นอาร์มช็อปนะครับดูเป็นอันนี้เป็นเชฟหัวเดี่ยวโอ้ยในกระแสของ YouTube ผมมาคนถามหาเชฟหัวเดี่ยวเยอะมากนะครับใช่คันนี้นี่คาร์บอนเป็นลาย F1 หมดเลยทั้งคันของมอนซ่านะครับไปก่อนที่เราจะเจอลิขสิทธิ์ฝั่งนี้เป็นโซนสายเขียวหมดเลยเป็นมังกี้ขับนะใครอยากดูอะไรครับคอมเมนต์เข้ามาได้นี่เป็นมังกี้ขับมีหมดอันนี้เขามีทั้งรถเก๋งรถกระบะเนาะอันนี้เป็นซีวิคครับโหอย่างโหดเอสโฟเอ้าไม่ใช่อันนี้โตต้านี่เหรอโตต้าคัมรี่ลง 3S โวนะครับเป็นคัมรี่ 3S โหดูเทอร์โบลูกใหญ่มากเทอร์โบอะไรเป็นโฮสเตสแต่ดูรหัสไม่ออกเลยนะครับสดสดจริงครับดูไกลๆรู้เหมือนเป็นสีม่วงเนาะพี่เจ้าของรถยังไง
แนะนำตัวแหละพี่ผมเก่งนะครับบูซิ่งควันดับจับเด็กครับนะครับอันนี้เขาเรียกว่าสีอะไรพี่แบบนี้อันนี้เขาเรียกสีเอฟเฟกต์ครับสีเอฟเฟกต์ใช่มันเป็นสีอะไรสีเขียวสีม่วงเหมือนสีทองมันเหลือบไปได้แต่ละสีแล้วแต่แสงนะปัจจุบันคือมองบางทีก็มองเปลี่ยนไปเรื่อยเขียวสีม่วงสีทองสีชมพูอะไรประมาณนี้มันเหลือบไปได้หลายสีเลยใช่นะครับและอันนี้ปกติของพี่ทำอะไรผมเป็นอู่ทำสีครับทำสีอย่างเดียวเลยใช่ครับอ๋อคือรถที่หลายๆคันนี่คือทำสีจากพี่กับหมดทำสีที่อู่ผมมาเลยอันนี้ก็คือคันนี้ลงแข่งด้วยงานบ็อกซ่าผมก็ไปคันนี้เหรอพี่ใช่ที่เป็นสีส้มที่ผมได้ที่หนึ่งอ๋อโอเคเราเห็นกันบ่อยใช่เราเห็นกันบ่อยในตัวสีส้มใช่ครับแต่สีนี้เพิ่งเปลี่ยนป่ะพี่เพิ่งเปลี่ยนครับอ๋อนี่เดี๋ยวไปดูเครื่องดีกว่าคันนี้แสดงว่าเครื่องนี้เปิดเครื่องให้ดูครับอันนี้แข่งในรุ่นโอเพ่นรุ่นเทอร์โบปากอย่างนี้ไม่ต้องเปิดประตูได้พี่โอ้โหถ้าจะลงขนาดนี้นี่ดูข้างนอกนะครับที่แรกเรานึกว่าเป็นรถตู้ที่แบบรับงานหรือว่าเป็นแต่ง VIP แต่จริงคันนี้คือรถแข่งครับอ๋อแบบนี้แล้วก็เป็นแชมป์อีกต่างหากอันนี้ทำเวลาไว้เท่าไหร่ครับพี่130 130โหรถตู้วิ่ง13นะครับดูเครื่องครับอันนี้เทอร์โบเป็นเทอร์โบอะไรนะพี่เทอร์โบ 3,000 ปาก CC ครับโอ้อันนี้เทอร์โบ 3,000 ปาก CC นะครับเครื่องก็ยังเป็นเครื่องเดิมของตัวของมันเอง Vigo 1KD ครับ 1KD นะครับโอเคอันนี้มันก็จะเป็น 1KD มันจะเป็นตัว 3,000 ใช่ไหม 2,500เครื่อง 3,000 ครับ 3,000 นะครับนี่ลื้อจนแบบไม่มีอะไรจะลื้อแล้วอ่ะใช่สุดยอดก็วันนี้ก็มาตั้งใจมาโชว์เรื่องสีด้วยครับคือจะโปรโมทโปรโมทอู่สีหน่อยโปรโมทได้เลยนี่นะครับอู่สีไหนพี่อยู่ตรงเนี้ยครับเนี่ยเลยวัดตะพังไปนิดนึงเนี่ยวัดตะพังก็คืออยู่ในเส้นนี้แหละนี่เส้น347เส้น347ครับออกเบอร์โทรติดต่อก็0843222445ครับครับอู่แวนเซอร์วิสครับผมแวนเซอร์วิสครับอย่างนี้จดทะเบียนสีอะไรพี่จดทะเบียนสีอะไรเหรอต้องเข้าขนส่งเพราะคันนี้ยังไม่ได้จดเลยอ๋อมันเป็นรถแข่งไงผมก็เลยไม่ได้จดแล้วเขามาโชว์อยากทำอะไรอย่างเงี้ยมีลูกค้าทำไปแล้วนะทำไปแล้ว2คันแต่เขาจดที่ต่างจังหวัดมาเขาต้องไปจดตามใช่ครับไอดีของเขาใช่ครับแล้วในส่วนของเครื่องยนต์นี่พี่ทำที่ไหนมาครับก็อู่ช่างตั้มมอนเตอร์ครับอ๋อพี่ตั้มใช่ครับตั้มมอนเตอร์ดีเซลพี่ตั้มก็อยู่ใกล้ๆกันนี่ใช่ครับสามโคกโอเคอยู่สามโคกเหมือนกันนะครับบอกเลยว่าสุดทั้งในส่วนของอู่สีแล้วก็ในส่วนของอู่เครื่องจริงใช่ครับเพราะพี่ตั้มจริงๆเขาเป็นเบื้องหลังให้กับอู่หลายๆอู่ที่ประกอบและส่งไปถูกต้องใช่ใครจะรู้จักเขาใช่เยอะได้เลยเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวผมจะไปขอถ่ายสัมภาษณ์ลง YouTube ผมด้วยผมรถซิ่งไทยแลนด์อ๋อโอเคขอบคุณมากครับยินดีต้อนรับครับขอบคุณครับพี่ครับสวัสดีครับสุดยอดมากนะครับสำหรับรถตู้ซิ่งนะครับแวนเซอร์วิสครับอันนี้คือชื่อร้านพี่เขาแวนเซอร์วิสนะครับเก่งตู้ซิ่งควันดำจับเด็กจับเด็กอยู่ใช่ทำจากพี่ตั้มมอนเตอร์ครับชื่อนี้บอกเลยว่าสุดยอดมากไม่ได้มาคันเดียวนะตู้สีนี้ลิตรละ12,000เนี่ยครับนู่นนะครับอันนี้มันสีอะไรพี่สีเอฟเฟกต์เหมือนกันครับอ๋อแต่ดูเผินๆถ้าเกิดว่ามันไม่โดนแดดนี่ก็จะคือเป็นสีเทาๆดูออกแดดออกแดดเป็นสีทอไอเป็นสีออกแบบม่วงๆอันนี้สีลิตรละ12,000อย่างนี้ทั้งคันประมาณเท่าไหร่พี่คันนี้ทำ120,000ครับ120,000ใช่ครับมันไม่แพงนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือว่าเป็นเพราะว่ารถตู้อ่ะพื้นที่มันเยอะใช่มันพื้นที่ใหญ่แล้วเราจะเน้นเรื่องนิดๆหน่อยครับอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเป็นรถกระบะนี่อยู่ประมาณเท่าไหร่พี่ถ้าคันนี้ก็อยู่ประมาณสัก 80,000 80,000 ครับสวยมากแล้วสีอย่างของพี่กับของอย่างเงี้ยอันนู้น 100,000 อันนู้นถูกกว่าอันนู้น 100,000 อันนู้นสีลิตรละ 10,000 อ๋ออันนี้ลิตรละ 12,000สวยงามมากส่วนใหญ่นี่ทุกคันทำกับพี่หมดเลยป่ะเนี่ยใช่ครับส่วนใหญ่ 95% โอ้ยแต่อันนี้สวยมากสวยมากจริงๆดูใกล้ๆนะครับอันนี้ลิตรละ 12,000 ส่วนของพี่เขาว่าคันสีม่วงอมเขียวเนี่ยคันนู้นอ่ะลิตรละ 10,000 นะครับถ้าเกิดว่าไปในส่วนของรถกระบะ4ประตูก็อยู่ประมาณ 80,000 ใช่นะครับสำหรับอันนี้ถ้าเกิดอันนู้นก็ถูกลงมาอีกนิดนึงนะครับคืออยู่ที่การราคาทำสีก็อยู่ที่ขึ้นกับมูลค่าของสีที่เขาเลือกครับก็คือพี่ทำทุกแบบอยู่แล้วทำแบบสีไอ้ทำทุกรถทุกรถครับโอเคได้ครับพี่ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับนี่เดี๋ยวค่อยติดตามของพี่เขาใน YouTube ผมเดี๋ยวผมว่างๆเดี๋ยวผมจะวิ่งไปหาพี่เขาโหแต่ละคันคือทุกคันนี่คือไม่ได้เป็นสีปกติเลยนะมีมุกมีเกล็ดหมดเลยนะนี่นี่นี่สวัสดีครับเจอมาข้างหน้าเลยพี่โอ้โหนี่อ่ะมีของดีเป็นผมเข้าในอย่างเงี้ยอันนี้พี่จากที่ไหนครับชลบุรีครับจากชลบุรีครับ
มีชื่อมีอะไรของทีมไหมนี่ครับอ๋อโอ้แวนเซอร์วิสเลยแวนเซอร์วิสแล้วนี่ของพี่รับงานปกติด้วยป่ะครับผมอ๋อแล้วถ้าเกิดจะติดต่อไปกับพี่เนี่ยดูภายในสวยๆแบบนี้เนี่ยติดต่อได้ที่ไหนพี่เดี๋ยวคุยกับลูกพี่ผมเลยอ๋อโอเคได้ได้พี่ชมในรถจอดดีกว่านี่ดูภายในครับสวยงามมากขาวมากนะครับภายในเหรอใช่นี่ให้ดูภายในดูไปโอ้โหภายในหน่อยรถดูภายหน้าน้องงานสวยไหมสวยไหมอันนี้คือติดต่อครับนี่ครับเจ้าของรถมาแล้วเดี๋ยวเชิญข้างหน้ากันเลยครับครับพี่จะอยากนั่งข้างในนั่งข้างในนั่งกลางเลยพี่ไปลูกพี่ใจเย็นนี่พี่ก็ไปนั่งข้างกลางเลยพี่ครับข้างนอกมันร้อนไหลพี่ไปเลยเดี๋ยวเราไม่เป็นไรเราไม่เป็นไรอยู่ตรงนี้ดีกว่าอันนี้ของพี่เนี่ยวิ่งปกติวิ่งอยู่เนี่ยแถวไหนพี่ปกติก็รับงานทั่วไปครับผมรับงานทั่วไปแล้วจะติดต่อได้ไงพี่ถ้าอยากจะนั่งรถแบบสวยๆแบบนี้ติดต่อทีมงานแจ้งอรุณครับผมแจ้งอรุณมีเบอร์มีอะไรไงพี่มีเป็นเบอร์โทรศัพท์ได้ไหมครับได้ได้099ครับครับ2249312VIP ครับผม VIP ดูดิดูเป็นไงที่หล่อจ๋าๆเลยบอกก็สวยทำรถแถมคนข้างในใช่ไหมพี่อุ๊ยอันนี้ไม่น่าแถมนะครับนึกว่าเวลาเช่ารถปุ๊บก็จะมีน้องๆไปเอนเตอร์เทนให้อ๋ออะไรแล้วแต่นะยินดีนะครับยินดีนะครับถ้าทุกท่านจะใช้บริการใช่ไหมใช้บริการครับผมสวยงามมากครับเบาะดูนั่งสบายมากเลยนะโอเคก็เดี๋ยวติดต่อพี่เข้ามาได้ติดต่อได้เลยครับโอเคขอบคุณมากครับพี่ครับขอบคุณครับผมบอกแล้วครับเขียวสุดยอดแล้วสุดยอดมากจริงครับเฮ้ยเต็มอีกแล้วพุ่นเต็มแล้ววันนี้ต้องบอกเลยว่าสำหรับรถตู้วันนี้คือเรามาแวะแป๊บเดียวคือมันมีความมันมากเลยนะเพราะว่าเป็นสายบันเทิงอยู่แล้วไงดูอย่างตะกี้ภายในเครื่องส่งเครื่องเสียงพร้อมแล้วก็ฟงไฟคือแบบสวยงามมากเลยนะคือแต่ละคันส่วนใหญ่สีเป็นสีพิเศษกันหมดตะกี้เราเห็นคันนู้นที่บอกเป็นสีเทาอ่ะก็ไม่ได้เป็นสีปกตินะเป็นสีพิเศษที่เราจะเรียกสีเทาหรือสีม่วงนั่นน่ะดิแต่มันจะออกเหลือบม่วงมากกว่าเทานะสรุปพื้นมันคือเทาใช่เหลือบม่วงเนี่ยเขาดูอย่างนี้มันเทานะพูดยากถ้าออกแสงนี่พูดยากเลยจริงใช่ๆแล้วถ้าเกิดว่ามันอยู่ในร่มอ่ะมันก็จะเป็นอีกสีนึงแบบนี้นะครับอย่างนี้ขนส่งปวดหัวแน่นอนแน่นอนมาใครเข้ามาชมแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเราอยู่ที่สนามปทุมธานีสปีดเวย์ครับนะเราจะพาไปดูค่าเข้าแค่ร้อยเดียวเองเดี๋ยวเราดูฝั่งนี้บ้างก่อนนี่คันนี้เป็นสตาร์ด้าดูเครื่องครับอันนี้เป็นปั๊มสายใช่ตอนนี้บอกเลยว่าใครที่มีอยู่ปั๊มสายอยู่ตอนนี้ใครขายไปโคตรเสียดายเลยเจ้าของอยู่ไหนครับพี่เจ้าของรถคันนี้อยู่ไหนคะสัมภาษณ์หน่อยนิดนึงพี่นี่นี่เดี๋ยวเราสัมภาษณ์เจ้าของรถถ้ายังอยู่นะเพราะว่าวันนี้ต้องบอกเลยว่างานมันมีรถเจ๋งๆเยอะบางทีเจ้าของรถเขาอาจจะเดินไปนู่นไปนี่ภายในใหญ่มากนะครับตะกี้นี่ต้องบอกเลยว่าคันเขียวภายในใหญ่มากสวัสดีครับพี่แนะนำตัวหน่อยครับชื่อใหม่ครับพี่ใหม่อยู่กลุ่มสุดทวินสุดทวินครับนะครับคันนี้นี่มันเป็นบอดี้เขาเรียกสตาร์ด้าใช่ไหมสตาร์ด้าครับนะครับเครื่องก็เป็นเครื่องเดิมของมันเครื่องเดิมครับเครื่อง 4D56 อันนี้ทำอะไรไปพี่ก็มีโบหัวฉีดปั๊มคัตคร่าวๆครับประมาณนี้อันนี้ได้วิ่งได้แบบอะไรหลังถนนบ้างไหมนานๆทีอ่ะไม่ค่อยได้วิ่งครับไม่ค่อยได้วิ่งใช่ไหมอันนี้เทอร์โบเป็นเทอร์โบโฮเซต HX35 ครับ HX35 นะครับถ้าเปรียบเทียบเป็นพวกตระกูลพวก TF ก็ประมาณ07 06 07ราวๆนี้ป่ะประมาณนั้นครับนะครับสวยงามมากน้ำสายต้องโมนะโมนี่ใช่มั้ยครับก็มีปั๊มใช่ต้องทำปั๊ม12ปั๊มสายนี่ถ้าไม่ทำปั๊มสำคัญก็คือปั๊มเลยครับใช่จบเลยทำจากที่ไหนมาครับพี่ปั๊มไพฑูรย์ครับปั๊มไพฑูรย์ครับนะครับโอเคขอบคุณมากครับสวยงามมากน่าจะเป็นไม่กี่คันในงานนะวันนี้ถ้าใครอยากที่จะมาดูนะครับมาดูได้เลยที่สุทธวินครับนี่ก็จะเป็น D-Max ครับโหดูห้องเครื่องคันนี้ครับไทเทท่อเป็นไทเทร้อนไหมไม่ร้อนเพราะไม่ได้โดน แล้วก็ตัวฝาวาล์วนี่เขาคุมโทนดีมากนะครับ
ได้อยู่ใช่สวยมากขออีกคันหนึ่งพี่เป็น 1.9 ครับวันนี้เพิ่งจะมาคันแรกที่เราเพิ่งจะเห็นเป็นเครื่องยนต์ 1.9 ครับดูภายในสีขาวใสสวยมากคันนี้นี่น่าจะเป็นดีกรีจากอู่ช่างตองนะเพราะว่าดูจากป่าวาวเมื่อกี้นะครับใช่ไหมอันนี้อู่ช่างตองนี่นะครับตัวท่ออินเตอร์ก็เป็นแบบอโนไดสีเงานะครับสวยมากไปเดี๋ยวเราไปโซนฝั่งข้างหน้าๆมั่งคอมเมนต์ยังไม่มีอะไรเลยใครอยากจะคุยอะไรเข้ามาคุยกันได้นะครับใครอยู่ในงานอยากให้เข้าไปหาใช่ใช่ใครอยู่ในงานแล้วสำหรับถ้าใครที่ดูไลฟ์สดอยู่นะครับสามารถที่จะบอกได้ว่าตัวเองอยู่ตรงไหนอยากให้ไปสัมภาษณ์หรือเปล่าเดี๋ยวผมขอดูคันนี้คันนึงคันนี้เป็นไทเกอร์นะครับนี่สวยมากนะครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ตอนนี้จริงๆตอนนี้กระแสที่แบบเขากำลังเอารถเก่ากลับมาทำอ่ะไม่ว่าจะเป็น TFR Mighty Tiger หรือรวมแต่รวมไปถึงแบบรถเก่าๆอย่างพวกแบบดัสตันอะไรพวกนี้เยอะนะครับตอนนี้ถ้าใครมีรถแบบนี้อยู่อ่ะผมว่าควรต้องเก็บไว้นะครับกำลังมากระแสใช่อันนี้เครื่องเนี่ยเป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกับตัว Vigo ไม่แน่ใจว่าเป็นเครื่องเดิมหรือเปล่าเพราะตัว Tiger ตัวสุดท้ายเขาจะใช้เครื่องตัวนี้เหมือนกันสวยมากนี่ดูภายนอกครับแต่งเรียบๆมีหลังคาด้วยคันนี้สวยๆเครื่องเสียงก็มีนี่มีรถสองแถวคันนี้ผมถ่ายไปแล้วสวัสดีครับผมไม่ได้เห็นเราสัมภาษณ์ตันหน่อยครับนี่อันนี้เป็นรถของน้องตันนะครับตันจากทีมโรลลิ่งสวัสดีครับนี่อันนี้เอ็มครับเป็นแอดมินทีมโรลลิ่งอีกหนึ่งคนนะครับสวัสดีครับสัมภาษณ์หน่อยครับทำอะไรวันนี้เอาคันไหนมาเอาคันไหนเอา2แถวมาครับคันเดียวคันเดียวครับอันนี้ปกติน้องซันนะครับก็คือเป็นแอดมินครับของกลุ่ม Rolling Club นะครับก็คือก่อตั้งมาจากการที่ไป Rolling ที่สุวรรณภูมิแล้วก็โดนจับใช้ได้ใช้ได้ครับผมนี่สุดยอดมากแล้วก็คันนี้เป็นไม่ใช่เป็น2แถวเครื่องเสียงคันเดียวในงานเลยน่าจะคันยังไม่เห็นนะยังไม่เห็นนี่คันนี้สุดยอดมากจริงๆมีท่านดีเจมีบูธดีเจด้วยมีครับแต่ยังไม่ตั้งครับตอนเย็นครับผมใครที่ติดตามผมนะสำหรับคันนี้เนี่ยเคยออก YouTube แล้วเป็นไทยแลนด์ไปแล้วตอนนี้ 200,000 ยัง 200,000 นะครับ 200,000 วิวไปแล้วไม่กี่วันเองอาทิตย์เดียวอาทิตย์เดียวนะครับงงมากเลยพี่มายังไงใครอยากจะทำเครื่องเสียงแบบนี้นะครับเข้าไปสอบถามพี่ซันได้ครับผมพี่ Facebook ซันซาวด์ดีไซน์ใช่ครับใช่ครับเสิร์ชไปเลยซันซาวด์ดีไซน์โอเคครับผมขอบคุณครับนี่อีกคนนึงเป็น Vigo ครับสวัสดีครับเจ้าของ Vigo สีแดงคันนี้เลยนี่ดูสุดไม่สุดดูเครื่องครับดูความคลีนดูความเนียนครับห้องน้ำอยู่นู่นห้องน้ำอยู่นู่นสุดยอดมากคือแต่ละจุดแต่ละจุดอ่ะก็เครื่องสเต็ป 2,500 เดิมๆครับแล้วก็มีแบบพวกหัวฉีดเทอร์โบแคมอะไรเงี้ยเน้นใช้งานเน้นใช้งานเทอร์โบเป็นเทอร์โบอะไรครับ G7 ครับ G7 นะครับแล้วประเด็นที่สำคัญคืออะไรรู้ป่ะคันนี้พี่เขาทำเองเนี่ยเขาเก็บห้องเครื่องเองเชื่อป่ะทำเองอยู่ที่บ้านอ่ะใช่พวกเก็บสายไฟพวกอะไรเงี้ยครับเสริมสีห้องเครื่องแล้วมีคนสนใจรับทำไหมพี่ไม่ก็ได้รับแล้วพี่ส่วนใหญ่ทำให้พวกกันมากกว่าแต่ของพี่อ่ะเขามีเป็นพวกอะไรแต่งขายนะแต่ไม่รับเก็บห้องเครื่องเพราะห้องเครื่องเนี่ยเขาเก็บเฉพาะแบบเพื่อนๆหรือพวกเดียวกันเองอะไรอย่างเงี้ยห้องเครื่องไปส่งร้านดีกว่าใช่อย่างเงี้ยพวกเบาะเห็นไหมครับอย่างเบาะอิริคาโร่เนี่ยที่เป็นของแท้จากญี่ปุ่นพี่เขามีหลายแบบหลายรุ่นมากนี่อันนี้พี่เขาเพิ่งเปลี่ยนเบาะเหมือนกันเบาะเป็น SR7 อันนี้ผ้ากางแดงตัวนี้มีเต็มนะครับนี่แล้วให้ดูล้อพี่เขาก็แท้อันนี้แท้หมดทั้งคันนะครับล้อแท้เบรกแท้เบรกเป็นแอลเลตใช่ S6 สีแดงครับ S6 สีแดงนะครับเป็นของหายากเหมือนกันสีแดงคันนี้ก็เป็นอีกคันนึงที่เป็นแสนวิวในช่องผมเหมือนกันสุดยอดมากโอเคขอบคุณพี่นนท์มากครับครับสวัสดีครับสุดอะแต่ละคันอะคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันครับคันนี้เป็นไททันครับนี่แล้วก็เสียงมาเลยคันนี้เป็นไททันนะเป็นของพี่เอ8เหลียวนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากไปดูรายละเอียดก็เข้าไปดูใน YouTube ผมได้นะก็คือเป็นไททันของเอ8เหลียวสีเหลืองนะครับตอนนี้เราต้องหนีแล้วเราต้อง
องมูฟแล้วเสียงดังอยู่ไม่ได้TFR ผมบอกเลยว่าตอนนี้ถ้าใครทำคอนเทนต์ TFR นะโคตรขึ้นเพราะว่าคนหายเยอะมากในส่วนของ TFR นะครับคือมันเป็นรถเหมือนมันคลาสสิกครับเพราะว่ามันมีมาประมาณ 20-30 ปีแล้วอ่ะมันเข้าขั้นเกือบเรโทแล้วเกือบจะเรโทแล้วคือรถหาง่ายด้วยแล้วราคาตอนนี้มันก็อยู่ไม่ถึงแสนสามารถที่จะเอากลับมาปั้นได้แล้วเครื่องยนต์เขาอ่ะตอนนี้บางคนเขาไม่อยากจะใช้เขาก็ยกออกแล้วก็เปลี่ยนคำมันเร็วได้แต่จริงเครื่องเดิมอึดแต่เสียงดังไปหน่อยนึงอันนี้ก็ลงคำมันเร็วเรียบร้อยทั้งคู่เลยนะครับแล้วแต่งไม่ยากอ่ะแค่จับโหลดหน่อยเปลี่ยนล้อหน่อยมันสวยแล้วอ่ะนี่ใครที่อยู่ในละแวกนี้กำลังจะมาก็มาได้ครับค่าเข้าแค่ไม่เท่าไหร่เองนี่ตอนนี้ขบวนบิ๊กไบค์ครับค่าเข้าแค่100บาทถ้าใครอยากลงแข่งสมัครครับแม็กซ์200เมตรก็ค่าสมัคร200วิ่งได้ตลอดใช่เพราะตอนนี้เดี๋ยววันนี้นะครับจะมีการแข่งขันตอนประมาณ2ทุ่มนะครับเป็นคือจริงๆมันไม่เป็นการแข่งขันหรอกมันเป็นการวิ่งเล่นนะครับแต่เป็นลักษณะของแดกนะ201เมตรนะครับ200บาทเท่านั้นใครที่มาอยู่ในงานนี้แล้วนะครับถ้ากำลังดูอยู่นะก็สามารถที่จะเข้าไปสมัครไว้ก่อนได้เลยนะครับเพราะไม่งั้นผมว่าเลยบอกเลยว่าเดี๋ยวคิวเยอะแน่นอนโอ้โหมันมีแต่รถไฮไลท์ผมบอกเลยวันนี้รถที่ทุกคนจะไม่สามารถที่จะไปหาเจอแล้วรวมตัวได้กันในที่เดียวอ่ะแบบวันนี้มันหายากมากงานนี้เขาจัดเป็นปีที่3ใช่ไหมแต่ต้องบอกเลยว่าปีนี้เนี่ยก็เป็นปีที่มันพัฒนาขึ้นไปเร็วมากปีแรกเนี่ยก็คือก็ดีแล้วสำหรับเขาแต่ปีที่2ก็ดีขึ้นไปอีกปีนี้เนี่ยผมมองแล้วเท่าที่ผมมาเดินนะคือรถมันเยอะขึ้นกว่าเดิมแล้วทุกๆคนทุกๆกลุ่มเนี่ยพยายามที่จะพัฒนารถตัวเองเพื่อที่ได้มาจอดในงานวันนี้นะครับมันเป็นเหมือนเป็นงานประจำปีของเขาเลยแล้วก็ตั้งใจทำรถของตัวเองนะครับกับการตกแต่งต่างๆนะครับรวมถึงเครื่องยนต์อันนี้คือสำคัญมากๆแล้วเราลงทุนกับการแต่งเครื่องยนต์ไปแล้วเราต้องการทำมันขึ้นที่ดีนึงแล้วเดี๋ยวปิดได้เลยผมก็เลยนี่ๆเดี๋ยวไปจับแล้ววันนี้นะครับมีกิจกรรมของบ็อกซ่าเดี๋ยวไปที่บูธบ็อกซ่าดีกว่าดูคันนี้ก่อนคันนี้เนี่ยเป็นรถพี่กิตนะครับพี่กิตอยู่นี่เดี๋ยวสัมภาษณ์พี่กิตหน่อยนะครับพี่กิตติดโทรศัพท์อยู่วันเดียวพี่สัมภาษณ์หน่อยครับผมครับผมนี่เจ้าของรถสุดยอดมากครับผมสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับผมผมร้านกิจเรซซิ่งนะครับผมขายพวกอะไหล่เรซซิ่งครับผมครับแล้วก็ทำค้ำเป็นงานของตัวเองใช่ครับผลิตเลยแหละเรียกได้ก็เนี่ยทำพวกเนี่ยครับ X bar ค้ำ C อะไรพวกนี้ครับผมได้เลยได้เลยครับแล้วก็อลังการมากอ่ะงานที่เขาบอกเลยแล้วก็งานสร้างครับผมก็ตามที่ลูกค้าต้องการครับครับครับผมคุณเสนอครับคุณหมอครับผมไม่ต้องถามนะครับว่าเลือกตั้งครั้งนี้พี่เขาจะเลือกใครไม่ต้องถามบอกเลยรถก็บอกแล้วว่าเป็นลายพรางใช่เหรอไม่ใช่เหรอสุดยอดมากอ่ะอันนี้เบาะข้างหลังเป็นเบาะบายใช่ครับคือเป็นเบาะหลังแข็งข้างหน้าก็เป็นเคิร์กี้ใช่ครับผมหมดเลย4ตัวโอ้สุดยอดมากธรรมดานั่งไม่ได้และคันนี้ไม่ใช่แล็บนะผมบอกเลยทำสีนะครับอันนี้เป็นการทำสีนะครับเป็นสีนะครับผมนี่ๆให้ดูทำสีนะไม่ใช่สติ๊กเกอร์นะครับเป็นสีสติ๊กเกอร์เฉพาะโลโก้ร้านครับ
เพราะนั้นเป็น4คนเลยเดี๋ยวใครเห็นใครนึกว่าเอ้ยทำแรปมาไม่ใช่ไม่ใช่แรปครับครับอันนี้เหมือนว่าพี่ซื้อมาแล้วก็ใช้นิดเดียวแล้วก็เอาไปทำเลยใช่ไหมใช่ครับผมหลังจากที่พี่เขากลับมาก็จะไลค์เอากลับมาใช้งานนี่แหละแต่จะโดนตำรวจจับเปล่าไม่รู้เฮ้ยแต่ตำรวจเขาเข้าใจครับก็นี่รถทหารจะจับได้ไงตำรวจก็ขับมาดีหมดแล้วเหรอพูดต่อได้เลยโอเคนะแล้วก็เอาใหม่เอาใหม่พูดใหม่เลยโอเคเอาใหม่นะเอาใหม่พูดเลยนะครับกติกาของ Refresh Photo Contest นะครับนะกติกาคือแชร์โปสเตอร์นี้ครับไปที่แฟนเพจตัวเองนะครับแล้วก็ตั้งค่าเป็นโพสต์สาธารณะนะครับถ่ายรูปที่ประทับใจในงานนี้นะครับจำนวน5รูปนะครับไม่จำกัดประเภทกล้องนะครับตั้งอัลบั้มแล้วก็ใส่แฮชแท็กตามนี้นะครับนี่แฮชแท็กปทุมสไตล์คาโช3ครับแฮชแท็กบ็อกซ่าเลสซิ่งครับแล้วก็แฮชแท็กรีเฟซโฟโต้คอนเทสต์ครับนี่แล้วก็อัพรูปตัวเองไปเลยจนถึง4ทุ่มนะครับซื้อได้เลยฮะแต่อะไรให้มาถามที่นี่สงสัยอะไรให้มาถามที่บูได้ของรางวัลครับมูลค่า 10,000 บาทนะครับจะมีรางวัลมูลค่า 2,000 บาททั้งหมด5รางวัลที่จะแจกกันนะครับหรือให้น้องพิตตี้เล่าให้ฟังอีกรอบดีกว่าสวัสดีครับรบกวนขอรายละเอียดกิจกรรมได้ไหมครับได้ค่ะก็อันนี้นะคะกิจกรรมง่ายเลยเข้าไปในแฟนเพจนะคะของ Boxa Racing นะคะแล้วก็เข้าไปกดถูกใจนะคะกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะคะจะมีโปสเตอร์อยู่ด้านนี้นะคะพอกดแชร์เสร็จก็ง่ายๆเลยเพียงแค่ถ่ายภาพนะคะกิจกรรมภายในงานนะคะทั้งหมด5ภาพด้วยกันนะคะคิดว่าสวยที่สุดค่ะแล้วก็พอถ่ายเสร็จลงไปใน Facebook ตัวเองนะคะพร้อมกับแฮชแท็กค่ะ3แฮชแท็กค่ะน้องพิตตี้สาวสวยของเรานะครับนี่ถึงแฟนเขาจะมาคุมนะครับก็ไม่เป็นไรนี่ใช่ไหมครับพี่เขาไม่ได้เหรอใช่ครับไม่ใช่ครับใช่ครับโอเคก็เดี๋ยวจบกันไปแค่ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมีรอบต่อไปนะก็คอยติดตามชมนะครับว่าเดี๋ยวรอบต่อไปสักประมาณสักทุ่มกว่าครับมาเจอกันอีกทีนึงครับไปครับสวัสดีครับเพิ่งถ้าไม่อยากพลาดดูนี้ถ้าไม่อยากพลาดการแจ้งเตือนนะครับอย่าลืมกดถูกใจที่เพจของเราไว้นะครับ Boxa Racing นะครับกดรับการแจ้งเตือนเป็นตีเฟิร์สไว้ครั้งแรกนะครับนี่เลยทำตามนี้เลยนะครับแล้วถึงเวลานะครับเวลาเราไลฟ์สดก็จะเด้งขึ้นนี่ของคุณนะครับต่อไปนี่เป็นในส่วนของ YouTube นะครับ YouTube เนี่ยเริ่มที่ Boxa Racing Channel นะครับกดถูกใจครับแล้วก็กดกระดิ่งไว้นะครับโอเค
ั้นเดี๋ยวเจอครับไปแล้วบ๊ายบาย